สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจทางหลวงใช้ Wi-Fi ป้อมตำรวจช่วยเยาวชนเรียนออนไลน์เลี้ยงอาหารสู้โควิด-19 วันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจตรีชัดสุขแก้วณรงค์ผู้บังคับการกรมตำรวจทางหลวงพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์คู่สิทธิผลผู้กำกับการ1กองบัญชาการตำรวจทางหลวงมีนโยบายช่วยเหลือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องเรียนหนังสือผ่านทางช่องทางออนไลน์และยังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ขาดแคลนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้พันตำรวจตรีธนศักดิ์ปราสาททองสารวัตรสอบสวนตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงดาบตำรวจณัชพลศรีอ่ำหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางปะอินจึงได้จัดทำโครงการที่นั่งเรียนออนไลน์ Wi-Fi ฟรีเพื่อน้องโดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองโรงเรียนในพื้นที่ให้ทราบโครงการดังกล่าวและมีผู้ปกครองและครูพานักเรียนเยาวชนจำนวน3คนที่ทางบ้านไม่มีทีวีและอินเทอร์เน็ตให้มาเรียนทางไกลออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดาบตำรวจณัชพลกล่าวว่าทางหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางประอินจึงได้จัดเตรียมสถานที่โดยมีครูและผู้ปกครองมานั่งรออยู่ที่หน่วยบริการซึ่งก่อนเรียนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำความสะอาดสถานที่ตรวจคัดกรองและให้น้องๆนั่งเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อซึ่งในช่วงพักกลางวันผมได้จัดอาหารกลางวันเลี้ยงกับเด็กๆครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในยามวิกฤตนี้เราทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวงบางปะอินดาบตำรวจณัชพลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ